วันพฤหัสบดีที่29สิงหาคม2567เวลา 13:00 น.เลขาธิการวุฒิสภาได้มอบหมายให้นางปณิตาสถานไตรภพรองเลขาธิการวุฒิสภาพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักและผู้แทน5สำนักประกอบด้วยสำนักการต่างประเทศสำนักภาษาต่างประเทศสำนักรายงานการประชุมและชาวเลขสำนักการพิมพ์และสำนักนโยบายและแผนซึ่งเป็นหน่วยงานที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว Green Office ระดับดีเยี่ยมหรือ G ทองเข้ารับรางวัลตาสัญลักษณ์ G กรีนระดับประเทศณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพมหานครทั้งนี้นางสาวณภาพรใจสัจจะเลขาธิการวุฒิสภาและคณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับสำนักที่ได้รับรางวัลตาสัญลักษณ์จีกีนระดับดีเยี่ยมณสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา